โซบะเป็นหนึ่งในอาหารญี่ปุ่นประเภทเส้นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกตัวเส้นโซบะดั้งเดิมทำจากแป้งบัควีตและแป้งสาลีโดยในธรรมชาติของแป้งสาลีจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งเรียกว่ากลูเตนซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้คนจำนวนไม่น้อยที่แพ้โปรตีนกลูเตนนี้เมื่อทานเข้าไปอาจเกิดอาการท้องอืดมีก๊าซในกระเพาะหรือท้องเสียใครที่ชอบทานโซบะแต่ว่าแพ้โปรตีนกลูเตนที่มีในแป้งสาลีตอนนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเรามีโซบะที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าค่ะนอกจากนี้ยังเติมชาใบหม่อนที่เพิ่มสรรพคุณนะคะที่น่าสนใจมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามอีกด้วยค่ะด้วยผลงานวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนำแป้งข้าวมาทดแทนแป้งสาลีโดยการผลิตเส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าวจะมีการปรับปรุงคุณภาพของเส้นด้านกายภาพด้วยกระบวนการผลิตปราศจากการเติมสารเคมีทำให้เส้นที่ได้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับโซบะดั้งเดิมเราก็เลยมีความคิดว่าในบ้านเราก็มีปลูกข้าวกันเยอะนะคะเป็นเพื่อเศรษฐกิจหลักถ้าเราสามารถนำแป้งข้าวซึ่งไม่มีโปรตีนที่เป็นสารก่อภูมิแพ้แบบนั้นเนี่ยมาใช้แทนแป้งสาลีหรือแป้งบัควีตได้ก็น่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวแป้งข้าวของเราตัวชาใบหม่อนเนี่ยค่ะจริงๆคุณไทยเองคุ้นเคยมานานแล้วนะคะเราปลูกเองได้ในประเทศไทยแต่คราวนี้ตัวชาใบหม่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีข้อดีคือว่าเขาจะมีตัวโปรตีนสูงมีไฟเบอร์แล้วก็จะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองอยู่ด้วยเมื่อจะนำเส้นโซบะอบแห้งมาปรุงเป็นเมนูอาหารเพียงนำไปลวกในน้ำเดือด 1-2 นาทีก็พร้อมรับประทานขณะเดียวกันผู้วิจัยยังนำแป้งข้าวมาพัฒนาเป็นอาหารประเภทเส้นอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่แพ้โปรตีนกลูเตนอีกด้วยที่คณะของเราเองนะคะเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านข้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาหารเส้นนะคะที่ปราศจากกลูเตนเนี่ยเรามีการพัฒนาหลายอย่างเช่นตัวเองเนี่ยนอกจากเส้นโซบะแล้วก็ยังจะพัฒนาตัวที่เป็นเส้นอุด้งนะคะจะแป้งข้าว 100% นอกจากนี้มีอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ในทีมวิจัยข้าวของเราเนี่ยค่ะทำอย่างเช่นพวกเส้นพาสต้านะคะก็เกิดว่าเส้นบะหมี่นะคะจากข้าวก็มีการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานวิจัยนี้จึงเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้แพ้โปรตีนกลูเตนในข้าวสาลีขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมวัตถุดิบในประเทศทั้งข้าวและใบหม่อนช่วยเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นอำนาจทุมกองแก้วถ่ายภาพสุตาสุธีพิเชษพันธ์รายงานเป็นคุณสุด